แถบกระดาษสีน้ำเงินแถบกระดาษสีน้ำเงินเป็นไงเอ่ยสั้นกว่าแถบกระดาษสีชมพูนั่นเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีการวางแถบกระดาษเด็กๆก็ต้องสังเกตจุดเริ่มต้นวางเป็นไงคะวางให้เสมอกันใช่ไหมลูกวางแบบนี้ได้ไหมอ่ะเปรียบเทียบกันได้ไหมล่ะวางแบบนี้เปรียบเทียบกันได้ไหมล่ะไม่ได้นะคะเด็กๆต้องรู้จักในเรื่องของการวางก็คือจุดเริ่มต้นวางให้เสมอขอบเห็นไหมคะคุณครูกำหนดขอบไว้แล้วแล้วก็ให้สังเกตปลายอีกด้านหนึ่งแล้วนำมาเปรียบเทียบกันนะคะยากไหมลูกยากไหมวิธีการวัดความยาวโดยการเปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งยากไหมคะไม่ยากเลยถ้าเป็นสิ่งของสามสิ่งล่ะคะสามสิ่งสี่สิ่งทำยังไงเอามาทำอะไรกันคะเอามาเรียงลำดับคุณครูใช้คำว่าเรียงลำดับก็จะมีคำใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือยาวที่สุดกับสั้นที่สุดไปดูกันต่อเลยค่ะคุณครูวางกระดาษแล้วให้เด็กหญิงบุญรีค่ะน่ารักมากนะคะน้องลองเรียงลำดับแถบกระดาษสิลูกจากแถบกระดาษที่ยาวที่สุดค่ะไปหาแถบกระดาษที่สั้นที่สุดลองดูสิคะยาวยาวต้องขึ้นก่อนค่ะยาวอ้าวยาวให้ดูขอบด้วยให้ดูขอบด้วยนะคะลูกเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเอียงไหมลูกเอียงไหมลองดูที่จอโทรทัศน์ค่ะเอียงไหมเอียงไหมคะพยายามกดกระดาษให้แนบกับพื้นนะคะวิธีการง่ายๆการเรียงลำดับเห็นว่าสิ่งของที่มากกว่าสองสิ่งเราสามารถที่จะนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยการเรียงลำดับจากแถบกระดาษที่ยาวที่สุดเลยเห็นไหมคะแถบกระดาษที่ยาวที่สุดคือแถบกระดาษสีอะไรเอ่ยสีชมพูไม่ใช่ชุ่งชุ่งนะคะชมพูสีชมพูนะคะต้องพูดให้ชัดด้วยแถบกระดาษที่สั้นที่สุดละลูกคือแถบกระดาษสีอะไรเอ่ยสีน้ำเงินคุณครูใช้คำว่าสั้นที่สุดนะคะแถบกระดาษสีชมพูก็คือยาวที่สุดเห็นไหมคะต่อไปลองฝึกนะคะต่อปากเปล่าดูนะคะให้น้องบุญรีนะคะช่วยบอกเพื่อนๆคุณครูมีสิ่งของซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการวัดความยาวได้นะคะเอาให้เลือกค่ะสิ่งของชนิดใดลูกให้เลือกดูนะคะบนโต๊ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนิดนึงค่ะขออนุญาตค่ะเป็นอะไรก็ได้ลูกเอาให้เลือกแล้วนำมาเปรียบเทียบกันวิธีการวางวิธีการวางจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะคะไหนลองสรุปสิคะไหนลองสรุปสิสิ่งของทั้งสองสิ่งนี้เราสามารถนำมาวัดความยาวโดยการเปรียบเทียบได้สรุปว่าอะไรเอ่ยดินสอปลายดินสอยาวยาวกว่าปลายไฟฉายไฟฉายสั้นกว่าปลายดินสออ้าวล่ะค่ะนักเรียนปลายทางได้ยินไหมคะเสียงหวานๆนะคะจากเด็กหญิงบุญรีชื่อเล่นๆว่าน้องข้าวสวยข้าวสวยนะคะสวยจริงๆสวยจุงเบยก็ไม่ใช่อีกนะคะสังเกตสังเกตวิธีการก็คือวางสิ่งของทั้งสองสิ่งนี้ให้คู่ขนานกันจุดเริ่มต้นเท่ากันไหมลูกจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดเป็นไงเท่ากันไหมเปรียบเทียบกันแล้วไม่เท่ากันเลยแสดงว่าดินสอยาวกว่าไฟฉายไฟฉายแล้วไฟฉายเป็นไงคะสั้นกว่าดินสอสั้นกว่าดินสอนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวมีตุ๊กตานางฟ้าลอยลงมาตุ๊บๆใจเย็นๆต่อไปค่ะถ้าเป็นสิ่งของทั้ง3สิ่งขึ้นไปแล้วลูกทำยังไงเอ่ยให้เลือกสิ่งของค่ะอะไรก็ได้3สิ่งมาเปรียบเทียบกันโดยการเรียงลำดับให้เลือกเลยค่ะลูกเก่งมากอะไรก็ได้นะคะที่วางอยู่บนโต๊ะคุณครูปลายทางสามารถใช้อุปกรณ์การเรียนไม่ว่าจะเป็นดินสอไม้บรรทัดยางลบได้ทั้งนั้นเลยนะคะนำมาเปรียบเทียบกันโดยการเรียงลำดับนะคะโดยการเรียงลำดับรู้สึกว่าไม้บรรทัดนี่จะยาวใช่ไหมจากอะไรคะเดี๋ยวช่วยสรุปนิดหนึ่งนะลูกวิธีการวางวางยังไงเอ่ยวางยังไงดีคะถูกต้องไหมคะพี่ตุ๊กตาน้องวางอุปกรณ์ถูกไหมคะถูกไหมคะพี่เขาบอกว่าช่วยขยับขึ้นนิดหนึ่งลองดูค่ะลองดูนักเรียนปลายทางลองใช้อุปกรณ์การเรียนนะคะ
อาจจะเป็นดินสอไม้บรรทัดยางลบแถบกระดาษเชือกริบบิ้นหรืออะไรก็ได้ที่มีอยู่ในห้องเรียนค่ะอันนี้เป็นการเรียงลำดับกันโดยการเปรียบเทียบสิ่งของซึ่งมากกว่า2สิ่งอ้าวไหนลองสรุปค่ะไม้บรรทัดยาวที่สุดไม้บรรทัดยาวที่สุดเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะอะไรที่สั้นที่สุดเอ่ยกรรไกรสั้นที่สุดกรรไกรความยาวของกรรไกรสั้นที่สุดเลยหรืออาจจะวางแบบนี้ก็ได้ขออนุญาตนิดนึงนะคะวางแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะเราสามารถเรียงลำดับสิ่งของที่เรามีอยู่แล้วสังเกตว่าสิ่งของชิ้นใดที่ยาวที่สุดสิ่งของชิ้นใดที่สั้นที่สุดลองไปฝึกที่บ้านนะคะเอาอุปกรณ์การเรียนมาเรียงลำดับก็ได้หรือนำมาเปรียบเทียบกันก็ได้ถ้าเปรียบเทียบความสวยกันได้ไหมเนี่ยก็คงได้นะคะแต่ว่าในที่นี้ต้องนำเสนอในเรื่องของการเปรียบเทียบความยาวกันไปก่อนเอาละค่ะเด็กๆมีสมุดมาไหมลูกมีสมุดปรบมือให้บุญนุรีค่ะน่ารักมากเลยมีสมุดแล้วให้เด็กๆวาดภาพสิ่งของอะไรก็ได้ที่เด็กๆชอบใจนะคะวางสิ่งของแล้วก็เปรียบเทียบความยาวคุณครูปลายทางช่วยกรุณาแนะนำเด็กๆด้วยนะคะในที่นี้ค่ะคุณครูรัชนีพรขออนุญาตนำเสนอใช้นาฬิกานาฬิกาใครจะวาดนาฬิกาตามก็ได้กับอะไรดีเอ่ยนาฬิกากับอะไรดีคะเปรียบเทียบกันง่ายๆโอเคไหมคะสีสันสดสวยนักเรียนปลายทางมองเห็นได้ชัดเจนไหมคะเปรียบเทียบอุปกรณ์ของใช้นะคะในที่นี้ก็คือนาฬิกากับปากกาค่ะให้เด็กๆวาดแบบนี้ก็ได้ลูกไหนลองวาดดูสิคะเหลือเวลาอีก5นาทีนะคะลองดูค่ะลองดูเป็นการเปรียบเทียบ3อย่างก็ได้นะคะน้องบุญนุรีบอกว่า3อย่างก็ได้รู้สึกว่าสายจะหลุดนิดนึงค่ะขออนุญาตนะคะนิดนึงค่ะพี่วรบดูให้คุณครูนิดนึงนะคะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของ2สิ่งหรืออาจจะเป็น3สิ่งก็ได้ซึ่งเราเรียกว่าการเรียงลำดับนะคะเองก็ได้อาจจะเป็นดินสอกับยางลบได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะคะเป็นดินสอกับยางลบก็ได้ลูกเปรียบเทียบสิ่งของ2สิ่งก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของ3สิ่งก็ได้โดยการเรียงลำดับแล้วให้เด็กๆใช้คำว่ายาวที่สุดสั้นที่สุดหรืออาจจะเป็นสั้นที่สุดหรือยาวที่สุดก็ได้ค่ะลองดูนะคะลองดูค่ะในชั่วโมงนี้สบายสบายค่ะไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยยอดเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมนะคะเด็กๆต้องวางสิ่งของในแนวนอนนะคะนี่เขาเรียกว่าแนวนอนนะคะให้วางคู่ขนานกันลูกเวลาวาดสิ่งของต้องวาดสิ่งของในแนวนอนค่ะถ้าวางแบบนี้มันก็จะอยู่ในแนวตั้งนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าแนวตั้งแนวตั้งก็จะเป็นการวัดความสูงนะคะถ้าเป็นการวัดความยาวสิ่งของก็จะต้องอยู่ในแนวนอนค่ะขออนุญาตค่ะเห็นไหมคะคนไหนวางไว้แนวตั้งช่วยกรุณาแก้ไขด้วยนะคะนี่เขาเรียกว่าแนวนอนค่ะโอเคไหม
ถ้าสิ่งของ3สิ่งเราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยการเรียงลำดับค่ะใครจะว่า2สิ่งก็ได้หรือ3สิ่งก็ได้นะคะเอาล่ะ3สิ่งก็ต้องมีการเรียงลำดับเห็นไหมคะจากยาวที่สุดไปหาสั้นที่สุดหรือจากสั้นที่สุดถ้าสั้นที่สุดก็ต้องเอาสั้นไว้ข้างบนนะลูกก็ต้องเอาสั้นวางไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เรียงลำดับจากสั้นที่สุดไปหายาวที่สุดได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันเห็นไหมคะเราสามารถเปรียบเทียบสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราได้หลายๆลักษณะกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งของที่คุณครูใช้เปรียบเทียบจากสั้นที่สุดไปหายาวที่สุดโดยการเรียงลำดับค่ะเร็วค่ะให้เวลาอีก1นาทีระบายสีด้วยระบายสีด้วยได้ไหมคะนักเรียนปลายทางค่ะทุกๆโรงเรียนเลยนะคะวันนี้ก็คงต้องมีการบ้านในค่ำคืนนี้ด้วยเก่งมากลูกเก่งมากเอาล่ะเพื่อนของเรานะคะมีหลายๆคนเลยนะคะบางคนก็วาดภาพดินสอก็มีนะคะบางคนก็วาดภาพไม้บรรทัดเปรียบเทียบกับยางลบก็มีใช่ไหมคะบางคนก็วาดดินสอแล้วก็ระบายสีดินสอต่างสีด้วยบางคนก็ดินสอสีแดงสีเขียวสีฟ้านะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันโดยการเรียงลำดับอันนี้ก็เป็นการเรียงลำดับสิ่งของเห็นไหมคะจากสั้นที่สุดไปหายาวที่สุดนะคะวันนี้เด็กๆมีการบ้านไหมลูกมีการบ้านนะคะนักเรียนปลายทางก็คงมีการบ้านด้วยนะคะคุณครูดีใจค่ะที่ได้พบกับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางรวมไปถึงคุณครูทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ให้กำลังใจมาทางเฟซบ้างทางไลน์บ้างนะคะทางอีเมลบ้างต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ขอให้คุณครูปลายทางมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์เด็กๆทุกคนก็ต้องรักคุณครูด้วยนะคะตั้งใจเรียนกันด้วยค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงาน DLTV ขอบใจเด็กๆที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ